ียต้านไม่อยู่อกเกือบหักแอบรักคุณสามีแรงสุดกู่ทุบทุกสถิติหลังสัปดาห์ก่อนค่ะละครเรื่องใหม่ของวิกหมอชิตอย่างมานบางใจซึ่งนำเสนอโดยเวียสุกลวัฒน์และมุกดานรินทร์รัตน์ลงจอตอนแรกนะคะทำเรตติ้งเปิดตัวสุดปังค่ะถึง 5.4 เอาชนะละครกระแสแรงของช่องคู่แข่งนะคะอย่างอกเกือบหักแอบรักคุณสามีที่นำแสดงโดยพระนางจากกลุ่มตัวท็อปช่อง3ค่ะมากปรินและมิวนิษฐานะคะเรียกได้ว่าทำให้บรรดาชาวเน็ตและแฟนๆหมอชิตตั้งฉายาให้สาวมุกด้วยความชื่นใจค่ะว่ามุกด่าผู้ล้มยักษ์นะคะมา EP แรกของสัปดาห์นี้เหตุการณ์กลับพลิกล็อกค่ะและกับตลปัดเมื่ออกเกือบหักแอบรักคุณสามีแรงเกินต้านค่ะคว้าเรตติ้งอันดับ1ประจำวันไปได้นะคะโดยได้ไปที่ 4.5 ค่ะพร้อมยอดวิวไลฟ์สดสตรีมมิ่งที่ทุบสถิติทุกละครหลังข่าวของช่อง3โดยมีคนดูสดค่ะผ่านทางแอปช่อง3นะคะกว่า 300,000 คนขึ้นไปแล้วค่ะและ True ID นะคะกว่า 100,000 คนค่ะรวมทั้งพากันแท็กละครติดเทรนด์อันดับ1ของไทยและอันดับ3ของโลกนะคะส่วนบ้านบางใจเรตติ้งลดลงจากตอนแรกแบบหัวภาพเลยละค่ะทำได้เพียงแค่ 4.1 เท่านั้นนะคะเรียกได้ว่ายกนี้เจ้าแม่เรตติ้งอย่างวิกหมอชิตถึงคราวเพียงพำซะแล้วล่ะค่ะแฟนๆเจ็ดสีต้องมารอลุ้นกันนะคะว่า EP ต่อไปนั้นพี่เวียและน้องมุกจะคืนฟอร์มฮอตพาเรตติ้งพลิกกลับมาชนะได้อีกครั้งหรือเปล่าล่ะค่ะแต่งานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้ง2เรื่องนั้นแสดงกันได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นละครน้ำดีเลยก็ว่าได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ